อร่อยเฟอร์นะคะสวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่วันนี้มีแขกรับเชิญสวัสดีครับที่ว่าฟู้ดครับที่ว่าฟู้ดวันนี้จะพาไปไหนคะไปปิกนิกครับวันนี้จะพากันไปปิกนิกนะคะก็จะไปปิกนิกกันที่ไหนเอ่ยพุทธมณฑลนะครับเป็นพุทธมณฑลนะเราก็ไปปิกนิกกันบ่อยๆนะคะที่นั่นนะคะช่องที่ว่าฟู้ดนะคะวันนี้ก็ทำแจ่วนะคะทำแจ่วอร่อยอร่อยกินกับเนื้อทอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะว่าที่ที่เราปิกนิกนั้นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเพื่อนๆจะได้ตามกันไปนะคะที่นั่นได้เข้าฟรีนะคะสามารถถือเสื่อถือหมอนไปถือบินโตไปนะคะพาครอบครัวกันไปเสาร์อาทิตย์นะคะเขาเปิดทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะศิลปินแบบเราสองคนก็ชอบไปวาดรูปที่นั่นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่าลืมกดSubscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องที่ว่าฟู้ดด้วยนะคะที่ว่าฟู้ดเป็นช่องอะไรอ่ะเป็นช่องแบบทำอาหารที่บ้านนี่ครับผู้ชายเขาครัวอะไรประมาณนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปปิกนิกด้วยกันค่ะที่ว่าทำอะไรคะตักผักไปทานกับยำนะครับโอ้วันนี้เรามีปิกนิกใช่ไหมคะโอ้อันนี้ผักอะไรบ้างนี่เป็นผักแพรวโอ้โหปลูกเองเลยใบใหญ่จังใบแพ้วใบเบลเลอร์เลยนะคะปุ๋ยดีโอ้คุณที่ว่าใช้สารเคมีเหรอคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับใช้ชีวภาพเลยเป็นปุ๋ยชีวภาพของมีเฮอ๋อใช้ของมีเฮนะคะมีเฮนี่ก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าธรรมชาติเลยชีวภาพอ๋อเนี่ยดูสวยจังว้าวแล้วมีผักอะไรอีกคะที่เราไปกินกับต้มตำยำแหนมอะไรได้ใบชะพูนี่เองว้าวใบชะพูใช่เจด้าชอบกินใบชะพูมากใบชะพูของเราก็แม้ใบจะไม่ใหญ่นะคะแต่ก็สะอาดแล้วก็สดสดพื้นที่มันอยู่กับพื้นที่ด้วยนะถ้าลงพื้นถ้าลงดินเนาะลงดินจะมันก็จะใหญ่ใบจะใหญ่ขึ้นอ๋อไม่เอาตำลึงไม่เอานะคะเอาแต่ชาพูเนี่ยโอเคพอเยอะไหมคะขอดูหน่อยมานี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปปิกนิกกันนะคะคุณที่ว่าจะเก็บผักอันนี้กินได้ไหมกับยำไม่เข้ากันเหรอคะไม่เข้ากันโอเคโหระพาโหระพาก็กินกับยำได้นะคะได้ยำยำไม่อ้อยใจผักอีตู้เหรอคะตู้ได้อยู่ผักอีตู้นั่นก็คือใบอะไรนะเขาเรียกใบแมงลักใบแมงลักนะคะเราเรียกผักอีตู้นะคะตัดกันฉับๆเลยนะคะโอ้สวยงามมากซื้อน้ำแข็งซื้อเครื่องดื่มได้นะคะจะมีร้านขายอยู่ในพุทธมณฑลเรามีเป็นอย่างเงี้ยตัวเองเป็นพิธีกรดื่มเพียบนะคะเลือกค่ะตอนนี้ก็ถึงที่พุทธมณฑลนะคะส่วนพุทธมณฑลแล้วคุณทิวาก็ปูเสือปูศาสตร์แล้วนะคะจะลงมือทำการปิกนิกแล้วนะคะโอ้โหเตรียมลายโต๊ะนี่เขาก็ทำเองนะเนี่ยนี่นะคะเป็นที่ปิกนิกใต้ต้นไม้นะคะริมแม่น้ำริมหนองน้ำแม่น้ำนะคะในพุทธมณฑลฝั่งนู้นก็มีเกาะเล็กๆนะคะฝั่งนู้นก็มีคนก็จะมีนะคะคนมานั่งขายขนมปังปลานะคะแล้วก็ให้เช่าเสือนะคะเพื่อนๆมาก็สามารถเช่าเสือได้นะคะเช่าเสือนั่งได้ใครที่มีลูกก็มีสวนเด็กเล่นนะคะเนี่ยนะคะฝั่งตรงข้ามนี้เป็นสวนเด็กเล่นนะคะสามารถพาเด็กๆมาเล่นได้ด้วยนะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนึงนะคะนี่คือน้องจีจี้ค่ะจีจี้เป็นชื่อรถ
จีจี้เป็นชื่อรถของเจด้านะคะก็อยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะขับไปทั่วประเทศไทยไปกับจีจี้นะคะขนมาทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่ก็จะเป็นส่วนเล็กๆถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะหน่อยเพื่อนๆก็จะมีเพื่อนร่วมการรับประทานนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะวันนี้เราก็มาปิกนิกในช่วงเย็นค่ะโอ้โหมีผ้าสีหวานแหววมาปูด้วยนะคะแล้วก็มีน้องอุ๋งอุ๋งมาด้วยค่ะอุ๋งอุ๋งคือตุ๊กตานะคะติดตุ๊กตานะคะพาตุ๊กตามาเที่ยวด้วยบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นไม้นะคะเราก็มาให้กำลังใจนะคะช่องที่วาฟู้ดนะคะกำลังปูเสือปูสาดนะคะเนื้ออิฐอายทอดน้ำปลานะครับช่ำช่ำนี่ครับกินกับแจ่วพันปีแล้วก็นี่ยำยำอะไรนะยำมะม่วงงาดำฝีมือใครเอ่ยแม่อ้อยใจนะครับสาย4แม่อ้อยใจแดนอีสานแม่อ้อยใจแดนอีสานสาย4อันนี้ก็เป็นแคบหมูหมูครับกระจกหมูกระจกอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นห่อหมกห่อหมกไออันนี้น่าจะเป็นห่อหมกกุ้งกับห่อหมกไข่แมงดาผักรับประทานแล้วก็มีผักมาจากบ้านด้วยของกินเยอะๆเลยอันนี้แคบหมูกระจกนี่อร่อยกินกับเมี่ยงได้น่ามันบอกวิธีการกินเมี่ยงค่ะคุณพี่วาพี่วาโชว์การกินเมี่ยงหน่อยค่ะว่าจะต้องห่อกับใบอะไรบ้างห่อกับใบชะพลูนะครับห่อใบชะพลูนะคะเมี่ยงแล้วก็กินกับแคบหมูก็ได้นะคะอร่อยไหมคะอร่อยนะคะต้องเทสก่อนไหมอ๋อต้องมีเทสก่อนนะคะอร่อยเฟ้อนะคะผักปลูกใหม่ๆกับสวนก็ดีนะปลอดสารพิษแน่นอนปลอดสารแน่นอนนะคะอร่อยด้วยรสชาติก็เข้มข้นกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินกับอะไรคะเนี่ยวันนี้นะคะก็คนไม่เยอะมากนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะคะช่วงนี้ก็ประมาณแดด4 โมงกว่านะคะปิกนิกมื้อเย็นค่ะปิกนิกบ้านนอกมาอันนี้อร่อยไหมคะเจด้านะคะชอบปิกนิกเพราะว่าตอนเด็กๆนะคะคุณแม่พาไปตำสระบัวนะคะพาไปทุ่งข้าวทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะทำ
ไก่ย่างนะคะแต่ยังไม่ย่างนะไปย่างที่ปิกนิกเลยทําไก่นะคะหมักไก่ทําเครื่องส้มตํานะคะนึ่งข้าวเหนียวไปนะคะแล้วก็จะพาเจด้าแล้วก็เพื่อนบ้านที่เป็นเด็กๆอ่ะค่ะไปพร้อมกันหมดเลยเป็น10คนนะคะแล้วมีความรู้สึกมันสนุกนะคะก็เลยแบบว่าติดปิกนิกนะคะก็เราไปปิกนิกกันหลายที่มากเนาะปิกนิกกันจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะคะแล้วก็ขณะไปเชียงรายเนาะก็ยังไปซื้อกับข้าวในตลาดชาวบ้านเนาะเอาใบไม้มาลองนะคะแล้วก็นั่งกินกันนะก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบไปปิกนิกนะคะแล้วก็อาหารก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะก็อาหารท้องถิ่นสมมติไปภาคเหนือก็ซื้ออาหารเหนือนะคะไปใต้ก็อาหารใต้เนี่ยค่ะภาคกลางเนี่ยก็ไปได้ทุกที่เลยนะคะก็ชวนเพื่อนๆมานะคะพาครอบครัวมาปิกนิกกันสนุกดีนะกินข้าวนอกบ้านคุณที่ว่าเคยไปปิกนิกไหมตอนเด็กเคยแต่ไปทุ่งนาทำอะไรเดี๋ยวออกกินข้าวทุ่งนาคล้ายๆกันไหมคะคล้ายๆอยู่กรุงเทพก็พยายามหาพื้นที่ที่มาปิกนิกได้นะเคยไปปิกนิกที่อะไรสวนหลวงร .9 แต่ต้องเดินไกลมากกว่าจะขนของไปถึงก็ไม่ค่อยสะดวกจอดไกลที่พุทธมณฑลนะคะสวนพุทธมณฑลเนี่ยคือสามารถจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาปูเสื่อได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าแล้วก็อากาศก็ร่มรื่นนะคะเพราะมีต้นไม้เยอะมากมีน้ำมีต้นไม้นะคะในน้ำก็มีปลานะคะเป็นเขตอภัยทานนะคะวันนี้มาปิกนิกเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยครับชอบมาปิกนิกไหมคะชอบแต่อยากให้พี่เกิดกล้วยมาด้วยเนาะที่นี่มันเข้ามาได้อะเขากลัวเอามาปล่อยที่เกาะสุนัขเหมือนเอาหมามานี่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเลยไม่ยอมกลับอีกกล้วยกลัวยิ่งขี้กลัววันนี้กล้วยก็อยากจะมาด้วยนะคะแต่มาไม่ได้นะคะกลับไปก็จะงอนนอนขวางประตูนอนขวางประตูงอนแน่เลยอยากไปทุกวันชินแล้วเงี้ยตั้งแต่น้องไม่อยู่ก็เลยอยากไปเที่ยวไปทุกวันแต่ตอนเช้าๆก็ต้องเดินพาเดินอยู่วันพอกล้วยก็อยากไปปิกนิกกล้วยเคยไปปิกนิกจำได้ไหมกระเป๋าย่างเนื้อน้ำลายนั่งน้ำลายไหลตอก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 สะพานหินเอ็นจอยกับการรับประทานผักนะพวกนี้ใบชะพูเราปลูกเองไม่ต้องกลัวใบชะพูนี่เหมือนใบพูที่กินหมากไหมคะคนละใบกันใบพูอันนั้นจะมีรสซ่ากว่านี้จะซาซาลิ้นแบบมีมันมีรสรสแบบซาซาอันนี้ก็เหมือนกันออกเผ็ดเผ็ดนิดนึงแต่ว่าไม่เหมือนกับในใบชะพูถ้าเขากินหมากใบพูนั่นเขาเรียกใบพูอันนี้ใบชะพูวันนี้ก็อากาศร่มรื่นนะคะบรรยากาศน่าจะหลับกินอิ่มแล้วข้าพเจ้าก็จะหลับ
กบโลมาเกยตืดที่พุทธมณฑลสาย4ใครนินทาได้ยินนะนึกว่าหลับไปแล้วกินแล้วก็หลับอิ่มจังเลยนอนกอดอุ๋งอุ๋งดีกว่าอุ๋งอุ๋ง